สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันข่าวก็มีข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลในศึกคัดโอลิมปิก2024เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติโปแลนด์ไปได้3-2เซตด้วยคะแนน25-18 7-25 25-2223-25และ15-12สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสโลวีเนียในวันที่22กันยายน2566ต่อมาความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566ซึ่งทีมชาติไทยของเราขยับขึ้นมาอยู่ที่ลำดับ13ของโลกมีโปรแกรมพบกับสโลวีเนียซึ่งอยู่ในอันดับที่26ของโลกในวันที่22กันยายน2566เวลา 19:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยล่าสุดโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลโค้ชผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้นำทัพนักกีฬาลงสนามซ้อมเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาโดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น3ชุดตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายจากเกมที่หนักที่เอาชนะโปแลนด์มาได้3-2เซตถือว่าใช้พลังงานไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยสำหรับนัดนี้เราพบกับสโลวีเนียต้องเร่งเพื่อลุ้นเก็บ3คะแนนเต็มทีมชาติไทยของเราจะประมาทไม่ได้เพราะสโลวีเนียค่อนข้างที่จะได้เปรียบด้านรูปร่างสูงใหญ่แถมยังเก็บ1เซตได้จากอเมริกาแถมแมตช์ที่พบกับเยอรมันสู้กันถึง5เซตบวกกับเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองชาติน่าจะเป็นอีกเกมที่แฟนวอลเลย์บอลต้องเอาใจช่วยเพื่อภารกิจคว้า3แต้มแรกของทัพลูกยางสาวไทยสำหรับทางด้านของทีมชาติสโลวีเนียภายใต้การดูแลของมาร์โกโบนิต้าผู้ฝึกสอนจากทีมชาติอิตาลีซึ่งเคยผ่านการควบคุมชุดใหญ่ของอิตาลีคว้าแชมป์ปี2002มาแล้วถือว่ามีประสบการณ์แน่นมากในการแก้เกมสำหรับจุดเด่นของนักตบสโลวีเนียมีจุดเด่นอยู่ที่หัวเสาคืออีซามลาคามิจ้าชิปเตอร์และลอเรน่าลอเบอร์ฟิจ็อกรวมถึงซาซาพลานินเช็กเล่นอยู่กับเบเลติเยสปอร์ในลีกตุรกีถือเป็นทีเด็ดหน้าเน็ตสไตล์ของสโลวีเนียสำหรับทีมชาติไทยของเรานั้นจะเล่นแบบผสมงานนี้อาจจะทำให้สโลวีเนียจับทางไม่ถูกถึงกับงงงวยว้าวุ่นไปเลยก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามวันนี้อย่าลืมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักตบสาวไทยกันนะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง Workpoint 23เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ